ครื่องมือนอกจากจะใช้ในส่วนที่ว่าควบคุมคุณภาพแล้วเนี่ยก็ยังมีเครื่องมือที่สามารถที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยลดสารตกค้างหรือลดจุลินทรีย์หรือลดดินเนื่องจากว่าทุกคนคงได้ยินข่าวนะคะที่ว่าผลิตภัณฑ์ผักของเราผักชีผักใบโหระพาต่างๆมีปัญหาทางประเทศยุโรปซึ่งตรงนี้เขาเป็นข้อจำกัดทำให้สินค้าเกษตรของเราถูกแบนไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากว่ามีจุลินทรีย์แล้วก็เคมสารเคมีที่ตกค้างเนี่ยก็จะเป็นข้อจำกัดอยู่ข้อหนึ่งที่จะทำให้เราไม่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรของเราได้ทางวเขาก็ได้พัฒนานะคะโดยใช้หลักการคลื่นเสียงคนที่เราคงจะได้ยินเครื่องมือที่ร้านไขแว่นนะคะที่เขาโฆษณาขายว่าจะแถมหากคุณซื้อแว่นเพื่อที่จะเขย่าเอาความสกสิ่งสกปรกที่อยู่ตามน็อตตามอะไรนะคะที่ว่าเป็นคลื่นเสียงอุลตราโซนิกคลื่นเสียงทำความสะอาดแว่นเครื่องตัวนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันคลื่นเสียงจะมีพลังงานถ้าใช้ในพลังงานที่เหมาะสมแล้วจะสั่นสะเทือนทำให้สิ่งที่อยู่ที่เปลือกที่ผิวหรืออินทรีย์วัตถุหลุดออกมาจากเปลือกผิวได้นะคะเขาทดสอบแล้วเขาพบว่าสามารถชำระล้างสารเคมีตกค้างและจุลินทรีย์ได้ประมาณ 80% ถ้าหากว่าเราปลูกพืชด้วยโดยใช้หลัก GAP แล้วเรามีเครื่องนี้ประกอบอุปกรณ์นี้ประกอบมันก็ทำให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งเครื่องมือเครื่องนี้ที่แสดงนี่จะเป็นระดับใช้ตามครัวเรือนนะคะแต่ได้ยินข่าวว่าน่าจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการส่งออกของผักบ้านเรานะคะในการเพิ่มราคาสินค้าเราเพิ่มด้วยการแปรรูปนะคะทางพืชสวนเราอาจจะมองถึงว่าทำยังไงผลผลิตถึงจะมากที่สุดแต่จริงแล้วผลิตจะผลิตผลผลิตไหนที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปนั่นคืออุตสาหกรรมอาหารเขาต้องการอะไรจากผู้ผลิตในการแปรรูปทุกคนเห็นนะคะว่าสามารถที่จะผลิตผลไม้เป็นผลไม้ทอดกรอบหลักการก็คือว่าผลไม้ที่หวานจัดๆถ้าเราไปทอดมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถ้าไปอบก็จะแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้เขาผลิตขึ้นมาทำให้ผลิตผลเกษตรสามารถที่จะขายได้ใช้หลักการสูญญากาศทำให้อุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยสูงมากๆน้ำระเหยเป็นไอในเวลาอันรวดเร็วผลไม้ก็จะกรอบได้นะคะไม่แข็งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมืองไทยก็มีนะคะไม่ใช่เป็นของเวียดนามอย่างเดียวของเมืองไทยของจีนนะคะก็มีขายนอกจากจะมีเครื่องสูญญากาศทอดกรอบแล้วยังมีเครื่องมืออย่างอื่นนะคะคือทำแห้งเขาเรียกว่าทำแห้งแบบระเหยเปลี่ยนจากน้ำแข็งไปเป็นไอน้ำแต่วิธีการนี้ต้นทุนจะสูงหากเรามาแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวความคิดใหม่นี้จะทำยังไงนะคะ
ก็จะมีเอาผลไม้มาผลิตน้ำส้มสายชูเอามาผลิตน้ำส้มสายชูแล้วเอาน้ำส้มสายชูนั้นมาผลิตเครื่องดื่มผลไม้อีกทีนึงเราก็จะได้ผลไม้ที่มีผลต่อสุขภาพของเรานะคะมีผลต่อระบบการย่อยอาหารที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้นนะคะหรือทำผลไม้แผ่นนอกจากคือแต่เดิมเราจะเป็นมะม่วงแผ่นซึ่งทานแล้วอาจจะติดฟันแต่ว่าทางด้านอาหารเขาก็จะพัฒนาทำให้สามารถใช้ผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยไปทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะมังคุดกรอบนะคะสำหรับนักพืชสวนบ้านเราต้องยอมรับว่าการพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อรสชาติกินสดเนี่ยเราเป็นอันดับต้นๆนะคะของโลกแต่เราสามารถพัฒนาพันธุ์พืชให้เหมาะกับการทำอาหารหรือพัฒนาให้เหมาะสมที่จะมีสารสำคัญในที่นี้นะคะอาจจะไม่แค่อาหารเพื่อสุขภาพดังที่อาจารย์กมลนะคะจากขอนแก่นได้พูดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงว่าในผักผลไม้จะมีสารอะไรที่อุตสาหกรรมอาหารเขาต้องการนะคะอย่างตัวอย่างเรื่องพริกไม่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาเฉพาะพันธุ์ที่เผ็ดอย่างเดียวเราต้องการพันธุ์ที่ไม่เผ็ดด้วยเนื่องจากว่าในการทำน้ำพริกแกงเผ็ดเนี่ยองค์ส่วนประกอบเนี่ยมันต้องเท่ากันเราต้องการถ้าหากว่าต้องการเผ็ดเราก็ใช้ชนิดเผ็ดแต่ถ้าเราไม่ต้องการแบบไม่เผ็ดเราอยากได้พันธุ์ที่ไม่เผ็ดไม่ใช่เอาตะไคร้มาปนทำให้ได้ปริมาณเท่ากันแต่ว่าละลดความเผ็ดลงไม่ใช่เนื้อพริกก็ควรจะเป็นปริมาณเท่าเดิมแต่สารที่ให้ความเผ็ดเนี่ยต้องมีน้อยนะคะสีเราต้องการเท่าเดิมนะคะผลิตผลเกี่ยวกับการกินเนี่ยผลไออย่างแอปเปิ้ลเขามีทั้ง พัฒนามาเพื่อกินสดพัฒนามาเพื่อเหมาะสำหรับทำไซเดอร์คือคั้นน้ำหรือพัฒนาเพื่อที่จะทำแอปเปิ้ลซอสซึ่งจะเป็นหรือประเภทที่ทำเหมาะสำหรับการทำอาหารบ้านเราก็เหมือนกันพันมะม่วงกินดิบกินสุกดองกระป๋องแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีเราต้องการเนื้อของผลไม้เนี่ยลักษณะแตกต่างกันนะคะขนุนมีใส่กระป๋องประเภทไหนที่พันไหนที่จะเหมาะสมสำหรับผลิตอาหารขนุนกระป๋องหรือที่มันเละมากๆเนี่ยเอาไปทำน้ำหวานได้ไหมนะคะอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันแล้ววิธีการขายผลิตผลเกษตรเนี่ยอย่างที่อาจารย์กมลว่าเราไม่ขายในลักษณะผลสดอย่างเดียวเราสามารถขายได้ถ้าหากเรารู้ว่าผลิตผลของเรามีสารที่สำคัญมีสารที่เหมาะสำหรับสุขภาพอย่างไรเราสามารถดึงตรงนี้เป็นจุดเด่นเพื่อที่จะขายผลิตผลของเรานะคะนี่จะเป็นแนวคิดที่สามารถขายผลิตผลของเราได้ไม่ใช่ขายสดอย่างเดียวสารที่ต้องการในผลิตภัณฑ์อาหารยกตัวอย่างสารเอนไซม์นะคะไม่ทานสดแต่ในใบในก้านในแกนลำต้นเนี่ยมีสารเรียกว่าบรอมีแลนซึ่งใช้ทั่วไปในอาหารนี่เราจะใช้เพื่อที่ทำให้เนื้อนุ่มแต่สารนี้สามารถใช้ในด้านการแพทย์ซึ่งจะมีราคาสูงนะคะเป็นวิธีการเองที่จะเพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลเกษตรของเราได้มะละกอเราทานสดอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเก็บยางจากผลมะละกอได้เรามีพันธุ์ชนิดที่มีสารที่มีอย่างนี้เยอะไหมนะคะที่อินเดียเขาก็พัฒนาสารนี้ขึ้นมาเก็บเกี่ยวเหมือนเก็บเกี่ยวยางพารา
จะได้ยางมากเมื่อเก็บตอนช่วงเช้าตอนที่มีความชื้นสูงนะคะมีได้คุยกับเพื่อนๆวิชาการนักวิชาการด้วยกันเขาว่าไม่น่าจะได้ไม่น่าจะคุ้มค่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะนะคะแพคตินสารแพคตินได้มาจากไหนจากผลไม้จากเปลือกส้มโอจากมะม่วงนะคะในการผลิตอาหารเนี่ยจริงๆตรงนี้เป็นส่วนของผู้ประกอบการบ้านเราจะเห็นว่าจะมีผลไม้อยู่ลูกเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้น่าทานเนี่ยควรจะใส่เยอะๆในการที่ผลิตผลไม้ในการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลไม้ก็จะช่วยเกษตรกรได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแนวคิดการนำเสนอนะคะก็เป็นแนวคิดที่ว่าทำยังไงผลไม้ผักผลไม้ของบ้านเราเนี่ยถึงจะขายได้มันถึงจะเพิ่มมูลค่าได้นะคะจะสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายนักวิชาการเกษตรกรรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์นะคะก็ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเนี่ยจะทำให้เรามีรายได้ในเรื่องของสินค้าทางการเกษตรของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้รายการเกษตรกูรูของเราหมดเวลาลงแล้วครับถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะติดต่อมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะแนะนำรายการสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ